ทวนไทยชาแนลสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บางค้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับและสวัสดีครับคุณพี่บุญมีนะครับเป็นผู้ดูแลประธานของตลาดน้ำบางค้าถ้าเป็นประธานชมรมผู้ประกอบการตลาดน้ำบางค้าด้วยนะครับแล้วก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางค้าเจริญรถที่อ๋อครับผมวันนี้เรามาดูหมี่กรอบนั่นเองเราจะมีการผลิตที่นี่สดๆแล้วก็จำหน่ายทำสดและจำหน่ายเลยนี่ครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นเอกลักษณ์ของบางค้าด้วยเลยหมายถึงว่ามาบางค้าควรจะอย่างน้อยทานมีกรอบมีกรอบน้ำปูเนี่ยนะคะครับเราใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นครับผมเริ่มต้นจากน้ำตาลก็ใช้จากน้ำตาลต้นตาลตะโหนดของหมู่บ้านน้ำตาลสดในบางค้าครับผมเส้นหมี่แล้วก็ใช้โรงงานเส้นหมี่ในบางค้าโรงงานเส้นหมี่ก็อยู่บางค้าครับคือประกอบเป็นสะโพกรถและเนื้อเทศไทยเลยล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นทั้งสิ้นเป็นพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นของที่นี่นั่นเองนะครับแล้วเราไปดูวิธีปรุงเลยครับจะดูใกล้ๆยังไงยังได้ไม่เอ่ยครับผมขอบคุณมากครับอันนี้ต้องนำเส้นหมี่ไปทอดให้ขึ้นฟูก่อนนะคะครับผมทอดหมี่ส่วนนี้อันนู้นทอดอันนี้ก็เคี่ยวน้ำเชื่อมเพื่อที่จะทำเป็นน้ำปรุงที่จะคลุกใส่น้ำเชื่อมน้ำปรุงแล้วคลุกเข้าไปแล้วก็เอามาคลุกให้เข้ากันครับเสร็จแล้วเราก็นำขึ้นมาบรรจุใส่กล่องโดยที่กล่องเราต้องชั่งปริมาณให้เข้ากันนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่ค่ะอันนี้จะเป็นสูตรสมุนไพรนะคะหยิบได้เลยกล่องไหนก็เท่ากันหมดใช่ค่ะอันนี้สูตรมันกุ้งที่นี่เรามีกุ้งแม่น้ำเยอะนะคะเราใช้กุ้งเอามันกุ้งมาต้มเคี่ยวในน้ำปรุงเราอันนี้จะเป็นสูตรโบราณดั้งเดิมนะคะครับผมอันนี้เทศกาลกินเจก็สามารถทานได้นะคะครับผมทานได้โอ้ยมีเยอะเลยนะครับผมมีทั้งหมด10สูตรค่ะ10สูตรหลายสีด้วยครับดูก็จะมีสับปะรดสับปะรดเราก็จะเอาตัวสับปะรดเนี่ยเอามาเคี่ยวในน้ำปรุงแล้วก็เอามาคลุกกับเส้นหมี่นะคะแล้วจะมีมะเขือเทศมะเขือเทศขายดีขายดีกันทีเดียว3กล่อง100นะครับอันนี้ใบเตยแล้วก็จะเอาน้ำใบเตยมาผสมในส่วนผสมนี้นะคะอันนี้เป็นเพื่อสุขภาพมีกรอบสูตรข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่เราเอาข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่เอามาผสมกับส่วนผสมของเส้นหมี่ข้าวกล้องแล้วก็ใช้เม็ดเดือยที่เป็นสุขภาพอันนี้มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศจะแดงๆหน่อยใช่ค่ะเอามาผสมในน้ำปรุงแล้วก็เอามะเขือเทศไม่ใช่มะเขือเทศทั่วไปด้วยเป็นมะเขือเทศราชินีนะครับทานในเทศกาลเจได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรมะม่วง3รสมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะอำเภอบางค้ามีการปลูกมะม่วงที่มีคุณภาพดีรสชาติอร่อยนะเป็นของดีอีกอย่างนำมะม่วงที่คุณภาพดีนั้นเอามาผสมกับส่วนผสมของหมี่กรอบกลายเป็นหมี่กรอบสูตรมะม่วง3รสครับและใส่เนื้อมะม่วงด้วยนะครับถ้าสังเกตดูใส่เนื้อมะม่วงด้วยครับผมอันนี้นอกจากมันกุ้งแล้วอันนี้เราเพื่อเอาใจวัยรุ่นก็สูตรต้มยำกุ้งครับนะคะก็จะมีรสเปรี้ยวรสเผ็ดนะคะมีใบมะกรูดด้วยมีพริกอยู่ด้วยแค่เห็นรูปก็น้ำลายไหลนะคะอันนี้ธัญพืชก็สำหรับผู้ที่รักษาสุขภาพนะคะครับค่ะก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นธัญพืชเพื่อให้ทุกคนทานแล้วก็มีความรู้สึกว่าได้ทานขนมแต่มีประโยชน์ด้วยค่ะแล้วก็จะมีแพ็กเกจต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจเป็นชุดของขวัญกับ5ดาวครับของเราเป็นโอทับ5ดาว100คะแนนเต็มโอ้โหสุดยอดครับแล้วก็จะมีในเรื่องของขนมเปี๊ยะนะคะขนมเปี๊ยะจะมีสูตรต่างๆมือขวาเอาละครับนี่นะครับเป็นที่มาของหมี่กรอบที่ว่าทำไมคนมาตลาดน้ำบางคราต้องแวะมาซื้อนะครับเพราะว่าเป็นของดีของดังเป็นเอกลักษณ์ของตลาดน้ำที่นี่ไม่กินหมี่กรอบที่นี่เหมือนมาไม่ถึงนั่นเองนะครับขอบคุณพี่บุญมีมากนะครับขอบคุณครับที่เห็นอยู่นี้เป็นรถอะไรครับเนี่ยโบราณรถอ้อแบบโบราณนะแต่หน้าโบราณเนี่ยเขาว่าโบราณ